โคตรอภิมหากาบลูก GM ค่ะโว้ยหมันไส้โว้ยวันนี้หนูจะมาสอนเทคนิคการเล่นแบบพาวเวอร์เพลย์นะก็คือไม่กลัวใครเลยเล่นแบบดูดันเยี่ยงไฟเตอร์เลื่อนร้อยล้านใจเย็นใจเย็นเฮ้ยคุยกันจี้นี่แค่1นาทีที่มึงขนาดนี้เลยอ่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าเล่นแบบพาวเวอร์เพลย์นะเสียดายไม่ได้เซฟฟิสว่าคนในทีมมีอกสั่นขวัญแขวนกันบ้างเลยวะด้วยความที่หนูเป็นลูกสาวของ GM หนูจะไม่กลัวหน้าไหนอะไรทั้งสิ้นนายป้อมหนูก็ดราไอ้จ้าป้อมไม่ใช่เซฟโซนแม้ว่าหนูจะโดนไล่ที่หรือไล่ค่าจนเลือดหนูเหลือแค่ 84,000 เซลล์แต่หนูก็กลัวซะที่ไหนแล้วหันไปสวนสิจ้าเอ้ยกลับก่อนเฮ้ยกลับก่อนเอ้ยดูเลือดตัวเองด้วยไว้โอ้โหกูปวดหัวเลยมันกลัวอะไรบ้างปะน่ะเอ้าก็เขาเรียกว่าพาวเวอร์เพลงไงคะเหลือเซฟฟิตให้ยิงอีกตัวแบบนี้ก็อีซี่สิคะมันสะกดคำว่ากลัวตายเป็นปะเล่นพาวเวอร์เพลงนั้นเปิดก่อนได้เปรียบจ้ายิงยิงยิงทุกคนจำไว้นะครับว่าการเล่นแครี่ที่ดีต้องเปิดไฟเตอร์ทีมตรงข้ามก่อนหนูต้องกลัวอะไรด้วยเหรอหนูเป็นลูก GM นะฮะคิวกอดก็คิวกอดไม่สามารถจุดยังลูก GM คนนี้ได้จ้าหรือว่ามันเป็นอาถรรพ์จริงๆวะไม่แน่นะว่า GM อาจจะปรับไว้ว่าถ้าเราหยิบไบโอมาทีมตรงข้ามจะตีเราเบาลง 50% น่ะเออว่ะนายคิดนายคิดความกลัวคือสิ่งที่เรามโนขึ้นไปเองทั้งนั้นแหละจ้าไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะอยู่กี่คนเขาจะเล่นตำแหน่งอะไรหรือเราจะเป็นแค่แครี่อย่าไปกลัวเปิดไว้เลยเล่นแบบ power play ไว้ก่อนความกลัวทำให้คนเรามันอ่อนแอนะจ๊ะโอ้ยกูละใจหายใจความกับแครี่เหลือเกินถ้ากูเล่นล้มนะกูเจอแครี่แบบนี้นะกูตบปากแตกเลยนะเด็กเออตายได้สักทีสมน้ำหน้าการเล่นแบบ power play นั้นเราต้องคิวให้ได้ค่ะแม้เราจะตายก็อย่าไปสนค่ะเน้นคิวไว้ก่อนค่ะกูบอกไว้ก่อนเลยว่าจังหวะเมื่อกี้แทงก็ยังไม่กล้าเล่นนี่หล่อนคิดว่าตัวเองเจ๋งนักเหรอฮะนี่โอ้โหยืนวัดในอันติเซเลกากูเป็นแทงกูยังไม่กล้าทำเลยเพื่อนและก็มาถึงจังหวะสุดท้ายนะคะเดียนจะสอนเล่นแบบ power play ถึงที่สุดค่ะเห็นไหมมันเลิศใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าหาเอาไปเล่นตามนะครับมันไม่ดีแล้วก็ชนะแบบลูก GM ค่ะกูบอกเลยเอาไอ้ตัวนี้มันเล่นแท็กน่าจะลุงเว้ยมันเล่นบ้าบอคอแตกอะไรมันไม่สดทีมันไม่สดแท็กมันไม่กระสดกระทั่งป้อมอ่ะก็บอกแล้วว่าเล่นไบโอป้อมจะตีเบาลง 50% ไงล่ะ